หวับวางแล้วก็เสียสละทุกอย่างนะครับเพื่อให้กับคริสตจักรที่อยู่เมืองไทยแห่งนี้ They sacrifice a time for a nation and a people that are not their own people but they are God's people จริงๆแล้วเขาเสียสละทุกอย่างนะครับไม่ใช่แค่แบบประชาชนของเขานั้นแต่ว่าประชาแต่เพื่อประชาชนของพระเจ้าด้วย And only God knows all the hardship all the tears all the sweat all the prayersthat you've given and this is really a result of many of your works through the years and we really want to thank you for the love that you guys have given to the church here today ก็เพียงแค่ว่ามีพระเจ้าเท่านั้นที่รู้ถึงว่าหยดน้ําตาที่คุณหลั่งไหลความลําบากความเสียสละทุกคนนะครับที่พวกคุณทุ่มเทนะครับแล้วปัจจักขยันที่อยู่ข้างหน้านี่คือจิตวิญญาณของผู้คนที่รับความรอดจากการเสียสละของคุณ So let's give them one more round of applause thank you guys ขอบคุณที่ปรบมือพวกเราทุกคนนะครับ Go ahead and be seated You know, we just got back from a C Core leadership retreat. เราเพิ่งเดินทางกลับมาจากการประชุมลีดชีทของผู้นำหลักในเรียกกลุ่ม C Core. And so these couples here, we oversee all of the C region, which is over 10,000 disciples in 8 different nations. แล้วก็พวกเขาเหล่านี้นะครับได้มีการที่ดูแลคริสตจักรที่อยู่ในภูมิภาคนี้นะครับมีสาวกประมาณมากกว่า 10,000 คนนะครับ We had a great time just to talk aboutThe future of our sea of the sea region together. แล้วก็มีการที่คุยกันถึงอนาคตนะครับของคริสตจักรที่อยู่ในภูมิภาคของ Sea Region. We ate together. เรามีการรับประทานอาหารร่วมกัน We laughed together. หัวเราะร่วมกัน We watched soccer together or football together. เราเมื่อคืนก็ดูฟุตบอลด้วยกัน And you know it was a great time to really even share and bear our hearts to one another. แล้วก็เป็นช่วงเวลาพิเศษนะครับที่มีโอกาสที่เปิดใจพูดคุยซึ่งกันและกันอย่างลึกซึ้ง There were tears shed together. เราแม้กระทั่งมีการที่หลั่งน้ำตา And I share that because I want you to know that even at a leadership level. พอผมอยากจะเล่าเรื่องนี้ฟังเพราะว่าถึงแม้ว่านี่เป็นแบบระดับผู้นำโบสถ์นะครับ It's not just about business that we talk about เราไม่ได้คุยกันถึงเรื่องธุรกิจเลย But we talk about Jesus เราคุยถึงเรื่องพระเยซู We talk about our lives ชีวิตของเรา We talk about our families หรือแม้กระทั่งครอบครัวของเรา And we support one another แล้วก็เรานั้นสนับสนุนซึ่งกันและกัน But for my wife and I when we decided to come here a year and a half ago this is one of the biggest reasons why we decided to come was the support group that we have with the C region leadership แล้วก็ผมกับภรรยาครับเดินทางตัดสินใจเมื่อประมาณปีครึ่งแล้วเดินทางมาอยู่ที่นี่เหตุผลหลักก็นะครับเพราะว่าเดินทางมาเพื่อสนับสนุนกลุ่มผู้นำหลักที่อยู่ที่นี่ You know today I had to just speak a little bit more Thai แล้วก็วันนี้นะผมอาจจะพูดภาษาไทยยาวไปหน่อย Because we were searching for this mango sticky rice and they were just laughing at me all night long because I was speaking my Thai แล้วก็จำได้นะครับตอนที่ขอรับประทานแบบข้าวเหนียวมะม่วงนะครับแล้วก็เขาหัวเราะผมพอละผมพูดภาษาไทยออกไป Now I know what it was like for Jesus to be persecuted by his own people แล้วก็ทำให้ผมนึกถึงข้อพิธีที่พระเยซูบอกว่าในพระคัมภีร์บอกพระเยซูคริสต์นั้นก็ถูกข่มเหงโดยประชาชนของพระองค์ But one of the gifts that we gave you was a treasure box Sorry a treasure box โอเคของขวัญที่เรามอบให้คุณนั้นแบบเป็นกล่องของขวัญนะครับที่มีมูลค่าAnd the way that God views His people, that He calls them their treasured possessions. แล้วก็เหมือนกับพระเจ้าบอกว่าสิ่งเนี้ยสิ่งที่มอบให้นะเป็นสิ่งที่มีคุณค่า And so the box that we gave you was just symbolic for our relationship with you, that we treasure that relationship with you. แล้วก็เป็นสัญลักษณ์นะครับซึ่งบ่งบอกนะครับความสัมพันธ์นะครับที่เรานั้นมีกับพวกคุณ There's no money in that treasure box. ในกล่องนั้นแน่นอนไม่มีเงินอยู่But when you look at that, please think about the Bangkok Christian Church. แต่ขณะเดียวกันเมื่อคุณเปิดกล่องของขวัญนั้นให้คุณนั้นมีโอกาสที่คิดถึงพวกเราบ้างSo I do want to welcome all of our friends that are visiting with us here today. ขณะเดียวกันผมขอต้อนรับเพื่อนนะครับทุกคนที่มาที่นี่เป็นครั้งแรกหรือหลายๆครั้งแล้ว It might be your first time, it might be your second time. บางทีนะครับพวกคุณอาจจะมาเดินทางมาที่เป็นครั้งแรกหรือว่าครั้งที่2 And maybe it's a little different, you know, to have a Farang come up here and speak English and then somebody translate in Thai. หรือแม้กระทั่งคุณอาจจะดูแปลกๆนะมีฝรั่งขึ้นมาพูดภาษาไทยแล้วมีคนมาแปลให้เขาอีกทีนึง My hope ผมเป็นคนไทยmy hope is one day that I'll be able to speak Thai fluently ความหวังของผมนะครับความหวังผมนั้นผมวันนึงนะผมสามารถจะพูดภาษาไทยได้คล่องนะครับมากกว่านั้น and then also to help raise up our next generation of leaderships as well ลักษณะเดียวกันที่จะมีการที่จะยกแล้วก็สนับสนุนนะครับผู้นำรุ่นใหม่ที่เติบโตขึ้นมา but the reason why your friend brought you here today แล้วก็เหตุผลนะครับที่เพื่อนคุณนั้นชวนคุณมาวันนี้
is because they wanted you to experience, you know, what God has designed for His church to be. แล้วก็เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ว่าพระเจ้านั้นมีพระประสงค์อย่างไรนะครับให้กับคนของพระองค์แล้วก็โบสถ์ของพระองค์ And so know that you are loved as well, and that your friend really cares about you. That's why they brought you here today. ก็ขอให้คุณรู้ว่าคุณเป็นคนที่ได้รับความรักนะครับและเพื่อนคุณนั้นห่วงคุณแล้วก็แคร์คุณอย่างมากถึงเชิญคุณมาที่นี่ But our lesson today is entitled The Transformed Life แล้วก็ชื่อหัวเรื่องบทเทศในวันนี้ชื่อว่า Transform Life ชีวิตที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง And so our next two speakers that are going to be coming up are going to be talking about The Transformed Life แล้วก็นักเทศที่จะขึ้นมาหลังจากผมนะครับเขาจะเทศบทเทศที่เมื่อกี้พูดไปนะครับว่าชีวิตที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง And so we have our sister Jane SimShe and her husband oversee all of the work in Malaysia. แล้วก็หลังจากที่ผมลงไปนะครับก็จะมีซิสเตอร์นะครับชื่อเจนนะครับสามีเขาชื่อวินเซนต์เขาทั้งคู่นะครับนำโบสถ์นะครับที่อยู่ในประเทศมาเลเซียทั้งหมดเลย They have an incredible family. เขามีครอบครัวที่น่าเหลือเชื่อมาก And we're talking together about doing, you know, just like some swaps where they come and they teach our church and we go there and teach their church. เราเลยการที่แบ่งปันนะครับว่าเขามานะครับเขาจะสอนที่โบสถ์เราหรือผมไปที่นั่นก็มีการสอนบทเรียนบางอย่างให้กับโบสถ์ที่เขา But God is but Jane is going to come up and talk how God has transformed her life. แล้วก็เจนนะครับจะขึ้นมาแชร์บรรยากาศที่ว่าชีวิตนั้นพระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเธออย่างไรบ้าง And then after that Harlem is going to come up and preach the word หลังจากนั้นนะครับฮาร์เลมจะขึ้นมาเทศพระวจนะของพระเจ้า And I know many of you know Harlem today แล้วก็ผมเชื่อว่าหลายคนที่อยู่ที่นี่รู้จักฮาร์เลม Some of you are visiting บางคนมีโอกาสที่เดินทางไปโบสถ์เขา But just know that Harlem and Vonda there are a couple that I believe have been raised up by God แล้วผมเชื่อว่าฮาร์เลมและก็วานีนะครับคู่นี้นะครับเขาถูกยกขึ้นนะครับโดยพระเจ้าTo really help us see the vision of God. เพื่อให้เรานั้นทุกคนนั้นได้เห็นวิสัยทัศน์ที่พระเจ้ามอบให้ So Harlem and Vonda, Harlem is a man of great vision. แล้วก็สภาเริ่มนะครับเขาเป็นผู้ชายที่เต็มไปด้วยความใฝ่ฝันและวิสัยทัศน์ But he's not just a man of vision, but he's a man that knows how to make things happen at the same time to train others up.In order to fulfill that vision, แล้วเขาไม่เพียงกับคนที่มีวิสัยทัศน์เท่านั้นแต่เขาเป็นคนที่สามารถจะลงมือปฏิบัติและทำสิ่งที่เป็นความฝันหรือวิสัยทัศน์นั้นให้มันเกิดขึ้นได้จริงๆด้วย He's a powerful man that I highly respect. แล้วก็เขาเป็นผู้ชายที่ทรงพลังอย่างมากและเป็นผู้ชายที่ผมให้เกียรติแล้วก็ให้ความนับถือ His fatherhood. แล้วก็แม้ความเป็นพ่อของเขาHis being a great husband, หรือแม้กระทั่งเป็นสามีที่ยอดเยี่ยมให้กับภรรยา a leader, เป็นผู้นำ but and a great friend, แล้วขณะเดียวกันเป็นเพื่อนที่ยอดเยี่ยมมาก and I just pray that today, as Harlem speaks, that we will really open up our eyes and open up our hearts to God's message. แล้วก็ผมหวังใจว่าในขณะที่ฮาร์เลมเทศนะพวกเราจะเปิดสายตาเปิดความคิดออกนะครับในการที่ฟังบทเทศของเขา and then after Harlem gets up, we'll have aCommunion. หลังจากที่ฮาเลมเทศเสร็จนะครับเราก็จะมีการตอบสนองของพิธีมาสนิท We'll take up our special contribution. แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะทำการถวายทรัพย์พิเศษ And then we'll close out and we're inviting everyone to some food later on over here. แล้วก็เสร็จแล้วนะครับเราก็มีอาหารเตรียมให้สำหรับทุกคนที่มาในวันนี้อยู่ข้างนอกครับ So without further ado, I'd like to call up our sister Jane. Let's give her a round of applause and welcome her to the stage. ผมต้อนรับนะซิสเตอร์เจนนะครับสวัสดีค่ะ Good afternoon Bangkok Church It's so great to see every one of you ก็ดีใจนะคะได้พบกับพวกเราที่นี่ทุกคนค่ะ Thank you so much for Chester and Sirikit and the Bangkok Church for giving me this opportunity to share about God's transformative power in my life ก็ขอบคุณนะโอกาสที่พวกเรานะคะให้ฉันได้มีโอกาสได้แบ่งปันนะว่าพระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงชีวิตฉันยังไงบ้างI had just started working as a single lady when I was invited to the church. จริงๆแล้วตั้งแต่เริ่มแรกก็คือก่อนที่มาโบสถ์คือว่าฉันเป็นผู้หญิงทำงาน Even though I had found a great job that I loved and I enjoyed very much, I felt empty and purposeless somehow. จริงๆแม้ฉันก็เป็นผู้หญิงทำงานนะคะก็มีงานที่ดีมีเงินที่ดีแต่ว่าจริงๆแง่นึงก็รู้สึกว่าชีวิตว่างเปล่าแล้วก็รู้สึกว่าเครียดกับชีวิตFeeling very depressed at some point and extremely lonely, I prayed to God. ก็รู้สึกว่าเครียดแล้วก็รู้สึกว่าเปล่าเปลี่ยวเหงาฉันก็เลยอธิษฐานพระเจ้าวันหนึ่ง Please, God, if you are real, lead me to a church that will practice the Bible. ฉันอธิษฐานพระเจ้าว่าพระเจ้าคะถ้าเผื่อพระเจ้ามีจริงก็คือว่าช่วยนำฉันไปหาโบสถ์ที่จะช่วยฉันที่จะนำชีวิตภาคปฏิบัติของการใช้ชีวิตในการเป็นคริสเตียนได้
3 days later God answered my prayer and I was invited to church by a sister 3วันต่อมาค่ะมีคนเจอฉันแล้วก็ชวนฉันมาโบสถ์ So I attended Sunday service that very week and I was deeply impacted by the lesson and the fellowship of the church ค่ะก็แน่นอนฉันไปที่โบสถ์นะคะแล้วรู้สึกว่ามีผลกระทบได้กำลังใจมากจากการที่ได้เห็นนมัสการในวันนั้น So I was very eager to study the Bible that a group of sister visited my officeVery far away and studied in the conference room with me during lunch with my boss's permission. ก็คือว่าตอนนั้นหลังจากนั้นฉันเปิดใจศึกษาไบเบิลก็คือว่ามีกลุ่มซิสเตอร์นะคะมาหาที่ทำงานของฉันเลยค่ะไกลมากนะแล้วก็ฉันก็ขออนุญาตเจ้านายว่าขอเปิดห้องประชุมได้ไหมเพื่อที่จะนั่งศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกัน Then after church, after work, I would study the Bible as well every night. หลังจากนั้นเลิกงานก็ศึกษาไบเบิลต่อทุกคืนเลยSo after 6 days I was baptized. 6วัน6วันจากนั้นน่ะบัพติศมาเลย I was so ecstatic and so grateful for God. ฉันแบบตื่นเต้นแล้วขอบคุณสรรพเจ้ามากๆ And 10 months later I was asked to serve in the full-time ministry. จากนั้น10เดือนนะคะหลังจากนั้นโบสถ์ก็มีการขอฉันที่มาร่วมงานทํางานเต็มเวลาให้ที่โบสถ์ And I've been serving God for the last 32 years.จากนั้นก็คือทำงานให้โบสถ์มาประมาณ32ปีแล้วค่ะ So even though I was a faithful and responsible leader in serving God and try to be productive I did not take my personal growth very seriously as my responsibility in the church grew ก็จริงๆแล้วส่วนตัวฉันก็เป็นคนทำงานหนักเป็นคนรับผิดชอบนะคะแต่ก็แล้วก็พยายามทำงานให้มันเกิดผลได้ดีที่สุดแต่ขณะนั้นรู้สึกว่าตัวเองก็ไม่ได้เติบโตโดยส่วนตัวเองเท่าไหร่ And I really appreciate God because He saw that this is not good because you are struggling inside but you kept doing so many things on the outside ฉันทราบซึ่งพระเจ้าค่ะที่พระเจ้าเห็นจุดอ่อนอันนี้คือว่าส่วนตัวของฉันเองฉันต่อสู้โดยส่วนตัวแต่ว่าในขณะเดียวกันภายนอกก็ดูเหมือนกับทำงานหนักทำงานหนักพยายามให้มันเกิดผลดี So in 2017 GodOut of His love for me, gave me a series of health challenges that made me so weak that I could no longer serve God effectively. ฉะนั้นเมื่อประมาณ2017ใช่ไหมคะปี2017คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าฉันได้ค้นพบว่าร่างกายตัวเองไม่สบายค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสที่จะได้พักแล้วก็ได้มีโอกาสที่ดูแลตัวเอง So feeling weak physicallyburnt out and utterly discouraged because of how much I try to be healthy but I couldn't I was given time off to work on my health ก็ตอนนั้นใช่ไหมคะฉันก็รู้สึกว่าสุขภาพก็ไม่ดีร่างกายไม่ดีและขณะก็รู้สึกเหมือนกับท่วมท้นเหมือนกันในด้านงานเพราะฉะนั้นพระเจ้าให้โอกาสฉันที่จะใช้โอกาสนี้แหละที่เบรกกับตัวเองในการที่จะเทคแคร์และดูแลสุขภาพตัวเองI am so grateful looking back for the time of rest and recuperation. ฉันก็รู้สึกมองย้อนกลับไปก็ขอบคุณนะในช่วงเวลาเหล่านั้นที่ได้มีโอกาสที่ได้ฟื้นฟูรักษาร่างกายตัวเอง Because it marked the journey that God needed me to go inward. เพราะนั้นเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยคือว่าเป็นจุดที่ทำให้ฉันเห็นว่าพระเจ้านั้นอยากให้ฉันเปลี่ยนแปลงจากภายในจริงๆ So I started to confront all my wounds, my painMy bitterness, unprocessed grief and losses and disappointment that I have kept in my heart for so many years. เพราะฉันใช้ช่วงเวลาเหล่านั้นแหละค่ะในการที่จะไปมากับแบบฟื้นฟูนะคะไม่ว่าจะเป็นความขมขื่นความเจ็บปวดความผิดหวังหรือความเสียใจต่างๆที่เคยเกิดขึ้นเพื่อฉันสามารถจะฟื้นฟูแล้วกลับไปที่เยียวยามันได้ Those were scary times. เพราะฉันช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่แบบน่ากลัวมาก And dark times. ก็มืดมนด้วยค่ะAnd many times I was tempted to U-turn. It's not that bad. You don't have to deal now. Maybe later. ฉันก็บอกกับตัวเองว่าโอ้ยมันไม่แย่อะไรขนาดนั้นหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่อยากกลับไปคิดหรือว่าไปรื้อฟื้นมันขึ้นมาอีกอยากจะแบบเลี้ยวกลับไปไม่อยากกลับไปคิด Just return to your normal life. All will be okay. ฉันคิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกกลับไปใช้ชีวิตปกติแล้วก็อย่างมันก็โอเคเองSo I have this internal battle. Do I go all the way or do I hold back and just pretend all is well?
ฉันก็มีความรู้สึกต่อต้าน2 อย่างคือว่าจะมุ่งต่อไปรื้อฟื้นมันกลับมาดีหรือว่าไม่เอาดีกว่ากลับไปแล้วก็ไม่อยากไปรื้อฟื้น So it's a time of wilderness of my soul ก็เป็นช่วงเวลาที่รู้สึกมันเหมือนกับวุ่นวายแล้วมันหลงหายเหมือนกับอยู่ท่ามกลางความสับสนอะไรเงี้ยค่ะ But as I begin to cling on to God's word and his to find comfort and assurance God slowly granted me the courageand humility to face up แต่ว่าเมื่อที่ฉันแบบติดสนิทกับพระเจ้าแล้วก็เข้าหาความมั่นใจในพระองค์แล้วก็นั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้ฉันรู้สึกว่ารู้สึกมั่นใจในการที่จะค้นหาตัวเอง I have this awareness do I want to keep going or do I want to stop it's a daily battle ก็ทุกวันนะคะจะเป็นการต่อสู้ที่รู้สึกว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ไม่เอาแล้วBut I'm so grateful that God gave me the courage to keep going, go deeper. It was painful. It was hard. I kept holding on to God's word and some really, really close friends that supported me during this time. ก็จริงนะสิ่งที่มันน่าทึ่งก็ว่าพระเจ้าก็ให้กำลังใจฉันค่ะในการที่จะไปต่อข้างหน้าในการที่จะเผชิญหน้าต่อไปเผชิญหน้าต่อไปโดยที่มีเพื่อนและก็กำลังใจจากคนรอบข้าง So I was able to confront my sinMy issues that had led me to be able to bring closure and healing and peace in the end. ก็ในที่สุดก็คือว่าในกระบวนการที่ฉันทำเนี่ยมันคือว่ามันก็ดึงฉันนะในการที่จะค้นพบตัวเองเห็นบาปตัวเองเห็นความอ่อนแอของตัวเองแล้วก็ฉันสามารถที่จะปิดแล้วก็ปิดฉากสับทุกอย่างในชีวิตของฉันเองเพื่อให้มันที่เติบโตขึ้นได้ในทิศทางที่ดีขึ้นSo I would like to share with you some of these key decisions that helped me as in my journey to renew and deepen my faith in God. ฉันมีกุญแจสำคัญนะมีเคล็ดลับนิดนึงนะคะในการที่จะทำยังไงในการที่ฉันสามารถผ่านกระบวนการเหล่านี้ได้ Number one, always honor God no matter what happens in sickness or health and victorious.Time or challenging time. ก็คืออย่างแรกคือว่าให้เกียรติพระเจ้านะคะไม่ว่าจะช่วงไหนเวลาของชีวิตก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นเจ็บป่วยเจ็บไข้หรือว่าดีหรือไม่ดียังไงให้คุณสรรเสริญยกย่องพระเจ้า Acknowledge my limitation and sinfulness without blaming or justifying. รู้ตัวเองนะคะว่าตัวเองมีความอ่อนแออะไรจุดอ่อนแออะไรโดยที่ไม่ต้องไปโทษคนอื่น Take ownership of my own growth. อย่างต่อไปก็คือว่ารับผิดชอบตัวเองค่ะเรื่องการเติบโตตัวเองของตัวเอง Choose courage over comfort. This is big for me. ก็คือเลือกความกล้าหาญมากกว่าที่ความมากกว่าความสะดวกสบาย Because you know my struggle is it's easier for me to choose an easier way out and then pretend everything is okay. สำหรับตัวฉันเองนะคะฉันก็รู้สึกว่าง่ายกว่าในการที่จะหาทางที่มันง่ายๆสะดวกสบายสำหรับตัวเองเพราะอันนั้นมันเป็นง่ายอย่างอยู่แล้วสำหรับตัวฉัน Be open to receive whatever happens in life and use the opportunity for God to reveal His purpose through me แล้วก็เปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะไม่ว่าอะไรจะเข้ามาก็ตามแต่เพื่อจะใช้โอกาสนั้นแหละที่เห็นว่าอะไรบ้างที่เป็นโอกาสที่ดีๆที่เกิดขึ้นก็ได้ Ask not why is this happening to me instead I will askWhy is this happening for me? And that have shifted my perspective. ต่อไปคือว่าอย่าถามว่าทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้นแต่ถามตัวเองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อฉันจะเรียนรู้อะไร It's my daily decision to not be guided by what terrifies me, but by the love and trust I have in God, so that God's love will be more evident in my life.ทุกวันแทนที่จะตกใจหรือตื่นตัวหรือตื่นตระหนกนะคะแต่ตัดสินใจที่จะไว้วางใจพระเจ้าว่าพระเจ้าจะทำอะไรกับฉันบ้าง So I held on to Psalm 84 verse 5 to 7แล้วก็อีกข้อพระคัมภีร์นึงนะคะที่ฉันอ่านในสดุดีนะคะ And it talk about blessed are those whose strength is in God and even as I pass through the valley of Baca thatI will continue to go from strength to strength because of who God is in my life. ก็คือพระคัมภีร์ข้อนี้นะในสดุดี584เนี่ยเขาบอกว่าคนที่พละกำลังของเขาอยู่ในพระองค์ก็เป็นสุขใจของพวกเขาอยู่บนทางหลวงไปบนยังซิโยนขณะที่ผ่านไปตามระหว่างเขาบาคาพวกเขา
ทำให้เป็นที่น้ำพุฝนตกฤดูปกคลุมที่นั่นด้วยพระพรนานา I know if I continue to be faithful to God He will turn a barren land or land of difficulties into a place of relief comfort and peace for me ฉันเชื่อว่านะคะเมื่อที่ฉันไว้วางใจพระเจ้านี่แหละพระเจ้าก็จะเปลี่ยนนะคะแม้ว่าจะเป็นทะเลทรายที่มันแห้งแล้งยังไงแต่สามารถจะเปลี่ยนสถานการณ์นั้นที่เป็นสถานการณ์ที่มีความสุขแล้วก็ถูกอวยพรได้ Thank you for listening to my sharing ขอบคุณนะคะ and my journeyสวัสดีค่ะ We are so grateful to be here and I bring you good news from Southeast Asia but personally for my children. The last time we came here my two girls are still students. Okay. ก็เขาอยากจะแชร์ข่าวดีกับลูกสาวของเขานะครับ Yeah. ครั้งที่แล้วลูกสาวเขามาลูกสาวเขายังเป็นนักศึกษาอยู่ค่ะ And it's very special. We love Thailand. We love the Bangkok church. ก็เรารักประเทศไทยรักเมืองกรุงเทพมากค่ะThen COVID came. หลังจากนั้นโควิดก็เกิดขึ้น So we could not visit you. เราก็เลยไม่สามารถมาเยี่ยมคุณได้ So let me give you some updates. My daughter was married last year. My oldest daughter. ก็อัปเดตนิดนึงนะคะลูกสาวคนโตฉันแต่งงานแล้วครับเดือนปีที่แล้ว And she's pregnant right now. Please pray for her. ตอนนี้ท้องแล้วค่ะ And my second one now is serving in the ministry in Jakarta. We have the English ministry.ก็คนที่สองนะตอนนี้เขาทำงานเต็มเวลาให้ที่โบสถ์ค่ะโบสถ์ที่ที่จาการ์ตาค่ะ so hopefully one day they can visit you again thank you หวังว่าวันหนึ่งพวกเขาจะกลับมาเยี่ยมเราได้นะคะ thank you A it's great to be with all of you ก็เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนะครับที่วันนี้ได้กลับมาอยู่กับพวกคุณอีกครั้งนึง thanks to Boon Song for translating I cannot speak Thai and I will not even try we'll try okay okay soIt was so great just to be able to just see Boon Song and Thor the first time when you arrived at the airport a few days ago. Okay, ก็ดีใจมากนะครับก็มาเจอบุญส่งช่วยแปลนะครับแล้วก็เจอเขาตอนที่มารับที่สนามบินเมื่อ2วันที่แล้ว Their face like glowing. เหมือนกับดูสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกความเชื่อเติบโตขึ้นด้วย They have been transformed. ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงดูนะครับAnd then we came in, I mean, just outside, fellowshipping with the brothers and sisters. We came here a few years ago. But just look at the fellowship today. I see the church has transformed. จริงๆแล้วเนี่ยเราแค่แบบมานะครับไม่เพียงเท่านั้นเราได้รับการแบบมีสังสรรค์นะครับเราเห็นพี่น้องที่อยู่ข้างหน้าต้อนรับเราเปรียบเทียบกับเมื่อ2ปีที่แล้วเรารู้สึกว่าชีวิตของโบสถ์ที่นี่นะครับได้รับการเปลี่ยนแปลงจริงI sense the love, the warmth, the faith. ผมรู้สึกว่าได้ความรักและความอบอุ่นนะครับและได้เห็นความเชื่อของพวกคุณ And just like even worshiping this morning. หรือแม้กระทั่งแบบการนมัสการนะครับกับช่วงเช้านี้ Me and my wife really enjoy it. I just wanted to know God is good. God is good. แล้วก็อยากให้บอกให้พวกคุณรู้นะครับว่าผมกับครอบครัวนะครับรู้สึกชื่นบานอย่างมากแล้วก็พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่แสนดีAnd a few years ago, we have a talk with Umaging, Chester, and Sirikit. เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเราได้มีโอกาสที่พูดคุยกับ Chester กับ Kit. Never thought at their season age. ไม่น่า season. ไม่คิดนะครับว่าตอนนั้นคนที่ในวัยของเขานะครับ season นะครับ They still want to give their best.To God and His kingdom. แล้วก็เขายังคงที่อยากจะให้สิ่งที่ดีสุดให้กับแผ่นดินของพระเจ้า I know many challenges, many obstacles, but yet they still make decision to come here. ผมรู้นะครับก็เขามีความท้าทายเขามีอุปสรรคหลายอย่างแต่ก็อย่างไรเขาก็ยังตัดสินใจในการที่จะมาที่นี่ So very very grateful. แล้วก็รู้สึกขอบพระคุณจากพวกคุณของคุณมาก To allow God to use.You guys and love the Thai people. ที่คุณแบบอนุญาตให้พระเจ้าใช้คุณแล้วก็รักคนไทย When Chester tried to speak Thai to people the last few days. แล้วก็เชสเตอร์เมื่อพยายามพูดภาษาไทยนะครับ We all laugh not because we're mocking him. No. We're very deep inside, very proud of him. จริงๆแล้วเรา
เราหัวล้อเขานะครับไม่ใช่หัวล้อเพื่อที่จะแบบว่าเยาะเย้ยเขานะครับแต่จริงๆอยากจะบอกว่าอยากจะบอกว่าภูมิใจเขา We're all laughing because we look at the person he's trying to talk to they were like huh? they didn't really understand เพราะว่าเราหัวล้อเขานะเพราะว่าเชสเตอร์สื่อสารกับคนดูเหมือนคนนั้นเขาสายหน้าแบบนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเข้าใจหรือเปล่าAnd there's one lady that could speak English, but he still tried to speak in Thai. แล้วก็คนๆนั้นอ่ะที่เชสเตอร์คุยด้วยเขาก็พูดภาษาอังกฤษได้แต่เชสเตอร์ก็พยายามจะพูดภาษาไทยกับเขา But just love you guys, amazing. I know you love Thailand. Amen. ก็รักพวกคุณนะครับพวกคุณเป็นคุณที่ยอดเยี่ยมมากนะครับ You know, Chester told me that I need to talk about transform life.เชสเตอร์บอกว่าให้ผมพูดถึงบทเทศเกี่ยวกับเรื่องชีวิตที่รับการเปลี่ยนแปลง But the title is different. Oh Lord, prepare me. แต่จริงแล้วชื่อหัวเรื่องเปลี่ยนแปลงแปลว่าชื่อหัวเรื่องชื่อว่าพระเจ้าโปรดเตรียมฉัน But I'll get into that. Don't worry, okay? ไม่เป็นไรครับยังไงผมก็ไปได้ครับไม่เป็นไร You know when I'm talking about 32 years ago. ผมกำลังพูดถึงเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ32ปีที่แล้ว In Chicago. ที่ Chicago. That time I was very active going to church and my background was Buddhist by the way. But my mom brought us to go to church and since then we have been religiously going to church. ก็ตอนนั้นครับผมอยู่ที่อเมริกานะครับแล้วก็คุณแม่ผมไปโบสถ์ประจำนะครับแต่ผมมีแบ็คกราวด์ที่ยังเป็นพุทธอยู่But coming to church is more like the activities. แล้วการไปโบสถ์กับแม่ตอนหน้าไปเหมือนกับเป็นแบบกิจวัตรนะครับที่ไปทุกอาทิตย์ And since I was teenagers, I love to go to church because there are few cute women in the church. ตอนนั้นผมยังวัยรุ่นอยู่นะครับไปโบสถ์นะครับเพราะมีจุดประสงค์ว่าโบสถ์นะมีแบบมีสาวๆที่น่ารักหลายคน And what I like is after the church, there's a lot of food.แล้วก็สิ่งที่ผมชอบคือหลังเสร็จนมัสการนะครับที่โบสถ์มีอาหารดีๆเตรียมให้เราอยู่ But I know deep inside I never really changed, never really be transformed. I was just being active. จริงๆแล้วผมรู้ในใจนะครับว่าชีวิตยังไงตอนนั้นนะผมไม่มีทางที่เปลี่ยนแปลงนะครับเพียงแต่เป็นคนที่กระฉับกระเฉงแค่นั้นเอง And I remember one day when I was in Chicago, God used a Filipino brother to reach out to me. ก็ผมแล้วช่วงนั้นนะครับก็พระเจ้าใช้บราเดอร์ที่เป็นคนฟิลิปปินส์คนหนึ่งนะครับที่มาประกาศความเชื่อกับผม So until today I thank the Filipinos แล้วก็วันนี้อยากอีกครั้งนะครับอยากขอบคุณนะครับของคนฟิลิปปินส์ So one of the verse that really hit me was Acts 2:42-47มีข้อมีตอนนั้นครับที่ดนใจผมนักอยู่หนังสือกิจการบทที่2กิจการบทที่2ข้อที่42-47Because in these few verses, it describes what a transformed life looked like. เพราะว่าคอมพีข้อนี้ครับไม่กี่ตอนนั้นครับอธิบายถึงชีวิตที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง Imagine these people came from this Jewish background. All of a sudden, they were so devoted to the apostle teaching. ก็ในพระมีตอนนั้นกล่าวว่าพวกเขาเหล่านั้นนะครับมามีภูมิหลังเป็นคนยิวนะครับแต่หลังจากไม่นานเขามาเป็นแบบสาวกนะครับเขาอุทิศกับคำสอนของเหล่าอัครทูต They basically fellowship with one another every day แล้วพวกเขาในพระมีกล่าวว่าพวกเขามีการสามัคคีกันซึ่งกันและกันทุกวันเลย Whether when they are coming to the corporate worship like this or when they are together in houseIn their own houses. ไม่ครับพวกเขามีการสามัคคีธรรมครับอาจจะแบบเหมือนกับเรานะครับในกลุ่มใหญ่ๆหรือแม้กระทั่งเขามีการสามัคคีธรรมกันในบ้านของเขาเอง And then what shocked me to see how these people be able to sell their stuff and somehow just love the other person so much they're willing to sacrifice and give whatever they have.แล้วก็สิ่งที่ทำให้ผมแบบช็อกเลยนะครับก็คือว่าพี่ตอนนั้นว่ามีสาวกบางคนนะครับเขาขายของสิ่งที่มีค่าเขามีอยู่นะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือคนพี่น้องที่ลำบาก And then when they get together it's not like with this kind of face you know like downcast kind of face but they're really enjoying each other they're very very joyful แล้วก็พ่อพี่บอกว่าเมื่อเขามาเจอด้วยกันนะครับใบหน้าเขาไม่ได้แบบดูแบบหดหู่แบบนี้ครับแต่พวกเขาใบหน้าชื่นชมยินดีนะครับซึ่งกันและกันอย่างมาก They praise Godพวกเขาสรรเสริญพระเจ้า
And you know, because of that, a lot of their friends, even a lot of unbelievers, they see this kind of life, they get attracted to that. แล้วก็เพราะว่าบรรยากาศที่เป็นอย่างนั้นครับเพื่อนเขาหลายคนหรือว่าคนที่เขาชวนมานะครับได้รับผลกระทบ To me personally, that is what transformed lives looks like. สำหรับผมเองนะครับพ่อมพีข้อนั้นนะครับผมถึงสามารถบอกผมถึงบอกได้เลยว่ามันหมายถึงชีวิตที่รับการเปลี่ยนแปลง I've never seen that ผมไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านี้มาก่อน in my life before never ในชีวิตผมก่อนนะผมไม่เคยเห็นเรื่องนี้มาก่อน What I saw was people came to church sing song do whatever you know rituals then after that people go back I didn't see a transformed life ก็ผมเคยไปโบสถ์นะครับที่ผู้คนมาโบสถ์นะครับเขาเหมือนทำแบบเป็นศาสนกิจนะครับหลังจากนั้นเขากลับบ้านกัน And I remember that time when I was studying the Bible I learned to start giving because I was a selfish personแล้วก็มีบทเรียนนึงตอนขณะที่ผมศึกษาพระคัมภีร์ไบเบิลที่พูดถึงว่ามีชีวิตถึงการให้ได้ไงก็สิ่งที่ช่วยผมพ่อเมื่อก่อนเนี่ยผมก็เป็นคนที่เห็นแก่ตัว I learned to give my time to God ผมเรียนรู้ในการที่จะแบ่งเวลาให้กับพระเจ้า In the past I only have quiet time or pray 2 minutes If I read Bible few minutes I fall asleepเพราะก่อนหน้านั้นครับผมว่าแค่มีเฝ้าเดียวแค่ประมาณ 1-2 นาที หรืออ่านไบเบิลแต่ละครั้งก็หลับเลย So I started giving my time to God and let me tell you what I learned and all of a sudden I was able to give my time to other people เพราะว่าผมเรียนรู้ในการที่จะให้เวลากับพระเจ้านะครับแล้วก็เมื่อผมเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ผมก็สามารถจะเรียนรู้ในการที่แบ่งปันเวลาให้กับผู้อื่น which I found it very interesting because that time I was a consultant with a very high paid job in ChicagoAnd I got to work from morning until midnight. And there's no way I could give my time to people. แล้วก็ตอนนั้นนะผมกับทำงานอยู่ที่เป็นผู้ที่ปรึกษานะครับที่อยู่ตำแหน่งที่สูงในบริษัทหนึ่งนะครับแล้วผมรู้เลยว่าครับการที่จะให้เวลาคนง่ายๆนั้นมันเป็นไม่ได้เลย I did not even have time for myself. เพราะว่าตอนนั้นเองผมยังแม้กระทั่งยังไม่มีเวลาให้กับตัวเองเลย And all of a sudden I decided to give 1 hour to God every morning. So I woke up 1 hour earlier.แล้วก็สิ่งที่ผมเรียนรู้นะก็คือว่าผมเรียนรู้ในการที่แบ่งเวลาให้พระเจ้า1ชั่วโมงนะครับผมให้เวลาก่อนเลยกับพระเจ้า Logically speaking actually I will be sleepy แล้วก็จะพูดแบบสมเหตุสมผลนะครับถ้าเป็นอย่างนี้คือผมคงจะหลับไปแล้ว But that did not happen แต่สิ่งนี้มันไม่เกิดขึ้นกับผมนะครับ In fact what happened was I was the only employee that can get off work at 5 p.m.Leave the job so that I could give my time more to other people. แค่สิ่งนึงนะครับผมเป็นแค่แบบพนักงานคนเดียวนะครับที่บริษัทนั้นนะครับที่แบบสามารถเลิกงานให้ได้ตรงเวลา5โมงแล้วจากนั้นผมสามารถมีแบ่งเวลาให้คนอื่นได้ And when I give my time more to God and to people, you know what happened? The company promote me even more.แล้วก็คุณรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อผมนั้นแบ่งเวลาให้พระเจ้าแล้วผมเรียนรู้ในการที่แบ่งเวลาให้คนอื่นคุณรู้เกิดอะไรขึ้นบริษัทนั้นแบบส่งเสริมผมโปรโมทผมสูงขึ้นอีก That's the first time I realized it really hit me it's like I can never outgive God นี่คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้นะครับว่าผมจำเป็นต้องให้กับพระเจ้า I came from Chinese background I give to get ผมมาจากแบบภูมิหลังที่เป็นคนจีนนะครับก็คือความเชื่อคือคุณให้อะไรไปคุณก็หวังสิ่งตอบแทนกลับมา All of a sudden it changed my mindset now I give because you know what I will never be lacking things because I've seen God is so generous แล้วก็แก่สิ่งที่ผมเรียนรู้นะครับมาเป็นคริสเตียนก็คือว่าเมื่อผมให้เมื่อไหร่นะครับไม่มีทางที่ผมจะขาดแคลนสิ่งใดเลยAnd the second thing that I learned is I start learning to give my talent. ก็คือสิ่งที่สองที่ผมได้เรียนรู้คือเรียนรู้ในการที่แบ่งปันความสามารถของผม In the past, I used my talent to advance myself, my career and all that. ในอดีตนะครับผมใช้ความสามารถสติปัญญาผมนั้นเพื่อประโยชน์ของตัวเองเท่านั้น And I start realizing when I start using my talent and the spiritual gift that God gave to me.แต่เมื่อผมได้เรียนรู้นะครับว่าผมใช้ความสามารถหรือของประทานฝ่ายจิตวิญญาณที่พระเจ้าประทานให้กับผม Actually I start realizing wow actually when I give not just I receive I'm not talking about just in order to get
Not just I only receive, but I receive even more. แล้วก็ผมได้รู้ว่าเมื่อผมทำเช่นนั้นนะครับผมไม่เพียงอยากได้รับแต่เมื่อกี้ที่ผมพูดว่าการที่ผมให้ไม่ใช่ได้รับนะแต่สิ่งที่ผมได้เรียนรู้ว่าผมกลับได้รับมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นไปอีก I start seeing people with different talents and different gifts start serving me start encouraging me and I was like God this is really really amazing แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนะผมเห็นคนที่มีความสามารถมากมายนะครับเขากลับที่จะให้กำลังใจผมแล้วก็แม้กระทั่งกลับมาแบบให้บริการแบบรับใช้ผม I've been disciples now for 32 years ตอนนี้ผมเป็นสาวก32ปี The more I give ยิ่งมากขนาดไหนผมให้ไป I never get anything less from God because God is so generous แล้วไม่มีผมรู้สึกว่าผมไม่มีอะไรที่ขาดแคลนหรือได้บอกน้อยลงเลยเพราะอะไรครับเพราะพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่แบบให้อย่างแบบมีจิตใจที่อย่างอบอ้อมอารี I remember the third thing I decided to give is to give the treasure the money my money อย่างที่สามนะผมได้เรียนรู้คือการให้อะไรครับให้ทรัพย์สมบัติหรือว่าให้เงิน Let me tell you ขอให้ผมบอกคุณนะครับ In the past if the collection is passed in the churchเมื่อมีการถวายเมื่อถึงถวายนะครับผ่าน I'll get into my wallet ผมก็หยิบกระเป๋าเงินออกมา and I choose the smallest one แล้วผมก็จะเลือกแบงค์นะครับที่มีมูลค่าน้อยสุดแล้วก็ใส่ไปในถุงถวาย I decided ผมตัดสินใจใหม่ to set in my heart ที่จะแบบเปลี่ยนที่จะตั้งใจไว้ No one has to force me no one has to force me ไม่มีใครที่จะมาบังคับผมมันมาจากจิตใจผมเอง to give ที่จะให้I start learn basically to give intentionally. ก็คือผมเรียนรู้ในการให้ด้วยความตั้งใจ Not randomly. ไม่ใช่ให้แบบเหมือนกับแบบขอไปทีอย่างนี้ I start learn to give joyfully. หรือแม้กระทั่งให้ด้วยความชื่นบาน I remember later on I studied the Bible deeper. I was like, wow, the root word is hilarious. So when I give it, it's like hilarious. I'll be like laughing.คือแม้กระทั่งผมศึกษาพระคัมภีร์บายเบิลว่าเมื่อผมให้ไปนะครับก็มีจิตใจที่ชื่นบานผมให้ไปผมก็หัวเราะไปด้วย And then I learned to really give expectantly not expecting to get ก็ผมก็ได้เรียนรู้อย่างนึงคือการให้ไปโดยการที่คาดหวังแต่ไม่ได้หมายว่าคาดหวังว่าจะได้กลับคืนนะ But expecting so thatI can give even more. คือคาดหวังเลยครับคาดหวังว่าผมสามารถที่จะให้ได้มากยิ่งขึ้นอีก Because every times when I give away the money, พอทุกครั้งเมื่อผมให้เงินออกไป God shows to me how generous He is. แล้วก็พระเจ้าก็แสดงเห็นว่าพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าที่ทรงแบบโอบอ้อมอารีมากขนาดไหน I could spend just 1 hour just talk about it nonstop about howGenerous God is. ผมสามารถคุยกับพวกคุณได้อีก1ชั่วโมงเลยว่าที่จะพูดถึงว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่มีจิตใจอบอ้อมอารีมากขนาดไหน I want to start by sharing this because one of the first signs of you having a transformed life is not you getting more active coming to church. เพราะผมกำลังจะบอกคุณเรื่องนี้คือว่าสัญลักษณ์และสัญญาณแรกแล้วนะครับถ้าคุณจะมีชีวิตที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็It will come out in the form of, are you generous? คือในรูปแบบไม่ใช่ว่าคุณเป็นคนที่ active นะครับแต่คำถามคือว่าคุณเป็นคนที่มีจิตใจที่อบอ้อมอารีหรือเปล่า Because what I see in Book of Acts 2, they are generous in giving their time to God and to people. เพราะว่าสิ่งที่ผมเห็นในหนังสือกิจการบทที่2ก็พวกเขานั้นมีจิตใจที่อบอ้อมอารี They are generous in really giving their talent. เขาให้ความสามารถของพวกเขา To God. ให้กับพระเจ้า And the kingdom. แล้วให้กับแผ่นดินของพระเจ้าAnd they're very generous giving their treasure and their money. แม้กระทั่งเขามีจิตใจอบอ้อมอารีแม้กระทั่งบริจาคนะครับทรัพย์สินของเขา I came here. I know you guys as bringing. I mean, I got a photo of people already bringing all these, you know, coins that you guys have been collecting all these months. แล้วก็ผมก็สังเกตนะครับมีบางคนก็วันนี้นะครับก็เก็บรวบรวมบางคนก็เอาแบบเหรียญที่สะสมมาYou know what? I've seen you guys. I know Bangkok Church. You guys have been long time not even doing that. นะครับผมก็รู้พวกคุณรู้จักโบสถ์ที่นี่มานานพอสมควร And again, for friends who came here the first time,
come here the first time. I don't want you to think that this church talk about money all the time. แล้วก็หรือว่าเพื่อนที่มาครั้งแรกนะครับผมไม่อยากให้พวกคุณเข้าใจผิดว่าคุณมาครั้งนี้ทำไมนักเทศพูดเกี่ยวเรื่องการเงิน I've seen how God, as you become a more joyful giver, I see God transform you.แล้วก็ขณะเดียวกันผมก็เห็นว่าพระเจ้านั้นเปลี่ยนแปลงผู้คนนั้นที่เป็นโบสถ์ที่มีความชื่นบานมากขึ้นมากขนาดไหน Amen Amen Can we all bow down our head and pray เราร่วมใจอธิษฐานนะครับ Father God we love you พระบิดาเจ้าครับพวกเรารักพระองค์ You know that every breath that we have it's all from you God เพราะว่าทุกพระพรที่เราได้รับนั้นมาจากพระองค์Everything that we have, our house, our car, whatever it is, God, everything belongs to you. จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติของเราบ้านหรือว่ารถหรืออะไรต่างๆทุกอย่างนั้นล้วนเป็นของพระองค์ I pray, Father, today that you help us so that we can be transformed from the inside out. พระบิดาเจ้าครับผมขออธิษฐานว่าวันนี้ขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเรานั้นที่เปลี่ยนแปลงจากภายในไปสู่ภายนอก None of us here can change our own life.เพราะว่าแล้วทุกคนนั้นที่อยู่ที่นี่นั้นหลังจากที่มาวันนี้แล้วชีวิตเขาก็จะไม่เหมือนเดิม Only you God can change us มีเพียงแบบพระองค์เท่านั้นในการที่จะเปลี่ยนแปลงพวกเรา There's a reason Jesus died on a cross God นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพระเยซูคริสต์ถึงทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน Because none of us can even get rid of the guilt โดยที่ไม่มีพวกเราสักคนเลยที่จะต้องรู้สึกถึงความผิดบาป Thank you so much God for making us a newขอพระคุณพระองค์อย่างมากที่พระองค์นั้นทรงสร้างเรานั้นเป็นสิ่งใหม่ Pray Father your spirit will guide all of us here today ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์นั้นทรงนำพวกเราในวันนี้ In Jesus name we pray เราอธิษฐานสรรพทุกสิ่งในพระนามพระเยซู Amen Amen Where's the clicker I forgot you gave it to me already This is oh it's in my it's my pocket you knowI want to talk about this because I don't believe any one of us here can transform ourselves. I don't believe it. การที่ผมพูดถึงเรื่องนี้นะครับเพราะผมเชื่อไม่มีใครหรอกครับที่จะเปลี่ยนแปลงจากภายนอกก่อน I decided one day as a disciple I just want to follow Jesus. ผมตัดสินใจวันหนึ่งนะครับผมจะเป็นคนที่ติดตามพระเยซู And if I continue following Jesus even though it might not make sense. การที่ผมติดตามพระองค์นั้นบางทีบางครั้งอาจจะไม่สมเหตุสมผล Then he will change and transform me แต่พระองค์ต่างหากนะครับจะเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงผม It's as simple as that มันเป็นสิ่งที่ง่ายๆแบบนี้แหละครับ So but God is so amazing in his wisdom that he want to transform us but he wants to prepare us as wellสิ่งที่น่าทึ่งสำหรับพระเจ้านะครับพระองค์นั้นไม่เพียงต้องการที่เปลี่ยนแปลงเราเท่านั้นแต่พระองค์นั้นเป็นพระเจ้าที่อยากตระเตรียมพวกเราด้วย I want us to look into the book of Numbers I'm not going to go through verse by verse but there are four things four principles that I learned how God prepare each and every one of us so that we can be transformed by him วันนี้นะครับผมจะพูดอยู่ในหนังสือนะครับกระดานวิถีนะครับแล้วก็จะมี4หลักการนะครับที่พระเจ้าที่ผมศึกษาและผมได้เรียนรู้ว่าสิ่งเหล่านี้สี่อย่างนี้พระเจ้าจะเตรียมเราอย่างไร See God transform us I can't transform myself but there are four things that I need to do myself ฉันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่พระเจ้าต้องหาเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงฉันแล้วก็สี่อย่างนี้นะครับพระเจ้าจะเป็นผู้ที่เตรียมฉันเพื่อการเปลี่ยนแปลงนั้น The first one is I gotta fight the spiritual battle อย่างแรกนะครับต้องสู้ในสนามรบจิตวิญญาณI cannot be in a comfort zone. I gotta fight, and I know this is a journey, and I gotta keep fighting the spiritual battle. เพราะว่าสงครามทางจิตวิญญาณนั้นการเดินทางเป็นเหมือนกับการเดินทางนะครับไม่สามารถจะอยู่ในคอมฟอร์ตโซนได้ Secondly, I gotta fix. I gotta make decision. I will fix my eyes on Jesus. อย่างที่สองฉันต้องจดจ้องสายตาไปที่พระเจ้า All the time. ตลอดเวลาBut I got problems. แต่ว่าฉันมีปัญหา Don't fix your eyes on problem. Keep fixing your eyes on God. แต่ว่าอย่าจดจ้องสายตาคุณไปที่ปัญหาแต่ว่าจดจ้องสายตาคุณไปที่พระเจ้า But I got people that I don't really like that hurt me. Fix your eyes on Jesus. Don't fix your eyes on
that person แต่ว่าฉันมีคนนึงที่เขาว่าประทับในช้ำเจ็บอย่าจดจ้องสายตาไปที่เขาแต่ว่าจดจ้องสายตาของคุณนั้นไปที่พระเจ้า thirdly อย่างที่3 fulfill God's calling เติมเต็มการเรียกของพระเจ้า what is God's calling because you are not coincidence you are masterpiece God created you God designed you with different พระเจ้าสรรทรงเรียกคุณนั้นคุณเป็นเหมือนกับสมบัติชิ้นโบแดงที่พระเจ้าเรียกให้กับคุณSo stop comparing yourself with other people. เพราะนั้นหยุดในการที่เปรียบเทียบตัวคุณเองกับใครหรือกับสิ่งอื่น Because each one of us is very unique. เพราะพวกเราทุกคนนั้นถูกสร้างมาที่แตกต่างกัน The minute I start comparing myself, wow, you're so awesome in that. I'd like to be like him. You can never be like him. Because God created you to be you.เพราะว่าเมื่อใดก็ตามบอกโอ้คนนั้นคนยอดเยี่ยมมากโอ้ฉันอยากจะเป็นเหมือนคนนี้เมื่อใดก็ตามนะครับที่คุณเปรียบเทียบตัวคุณเองกับเหมือนคนนั้นมันไม่เป็นทางเป็นไปได้เพราะว่าพระเจ้าสร้างคุณมานั้นแตกต่างจากคนอื่นแล้วคุณก็เป็นคุณเท่านั้น We got two daughters two are very different ผมมีลูกสาว2คนแล้ว2คนนี้ก็แตกต่างกัน You know what they hate the most คุณรู้มั้ยเค้าเกลียดอะไรมากที่สุด Comparison คือเกลียดอะไรเกลียดในการที่เปรียบเทียบกัน All right โอเคมั้ยครับ Fourthlyอย่างที่4นะครับ finish well จบด้วยดีซะ so I'm going to start with first one อย่างแรกนะครับที่ผมจะพูดถึง fight the spiritual battle สู้ในสนามรบด้วยจิตวิญญาณ you know book of numbers is a book that many times saddened me จริงๆแล้วในหนังสือกันดารวิถีนะครับเป็นหนังสือที่ค่อนข้างจะเศร้านะครับ because a trip that could have just you knowtook them probably 11 days it took them more than 38 years พอจริงๆแล้วเนี่ยการเดินทางไปดินแดนพันธสัญญาจริงๆตามประวัติศาสตร์นะครับถ้าจริงๆแล้วใช้เวลาแค่11วันแต่ว่าพวกเขานะกลับใช้เวลามากถึง38ปีในการที่ไปอยู่ในการที่ข้ามดินแดนพันธสัญญานั้น How many of you will feel so frustratedfor the trip that's supposed to be taken only 11 days then but you only get there 38 years later มีสักกี่คนนะครับที่คุณรู้สึกอึดอัดมากครับการเดินทางมันควรจะใช้เวลาแค่11วันแต่คุณกลับใช้เวลาถึง38ปี I remember one time you know we got Takeshi and Manami for the first time arrive in Jakarta ก็มีอยู่ครั้งนึงครับว่าตอนนั้นที่ต้อนรับ Takeshi กับ Manami ภรรยาเขาเป็นครั้งแรกที่เขาเดินทางมาจาการ์ตา We supposed to pick them up at the airportเราจะไปรับเขาที่สนามบิน We got stuck for 4 hours เราติดอยู่บนท้องถนน4ชั่วโมงเลย They couldn't even meet us เขาไม่สามารถแม้กระทั่งมาเจอเราด้วย Finally we make arrangement to meet at a mountain because of the flooding in Jakarta แล้วก็ท้ายสุดนะครับเราก็ตัดสินใจไปเจอเขาที่อื่นเพราะตอนนั้นครับที่จาการ์ตาน้ำท่วม It took us the next day only the next day we were able to meet them แล้วก็มันต้องใช้เวลาอีกวันนึงถึงไปเจอเขาได้And then they're like, "Wow, Jakarta is so nice." เขาบอกว่าโอ้จาการ์ตาทำไมเป็นเมืองที่น่ารักมากเลย The trip that's supposed to only take less than 1 hour becomes more than a day. แล้วจริงๆแล้วเนี่ยการเดินทางนะครับแบบมันไม่ถึง1วันนะครับ Very frustrating, right? จริงๆแล้วสถานการณ์มันเป็นน่าอึดอัด So the reason that happened because they stopped fighting the battle that they need to fight.จริงๆแล้วเหตุผลที่เขาใช้เวลานานขนาดนั้นนะเพราะว่าเขาหยุดในการที่จะต่อสู้สงครามด้านจิตวิญญาณที่เขาสมควรจะต้องอยู่ตรงนั้น I'm going to have Bunsong just read chapter 1 verse 1 to 4แล้วค่อยอ่านหนังสือกระดานวิถีบทที่1ข้อ1ถึงข้อที่4ก่อนนะครับณวันที่1เดือนที่2ปีที่2ตั้งแต่เขาทั้งหลายออกจากประเทศอียิปต์พระเจ้าตรัสกับโมเสสในนัดพบณถิ่นทุรกันดารซีนายว่าเจ้าจงทำสมณครัวชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดตามตระกูลครอบครัวตามจำนวนรายชื่อผู้ชายเรียงตัวทุกคนเจ้ากับอาโรนจงนับทุกคนในอิสราเอลซึ่งออกรบได้อายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปไว้เป็นกองและให้มีชายจากทุกเผ่ามาอยู่กับเจ้าเผ่าละคนแต่ละคนให้เป็นหัวหน้าในครอบครัว God is preparing this nation that was slave พระเจ้าเตรียมประชาชน bring them to the promised land ซึ่งเมื่อก่อนพวกเขาเป็นทาสนะครับเตรียมตัวพวกเขาในการที่เข้าไปสู่ดินแดนพันธสัญญาNow, God took the initiative to take them out of Egypt. พระองค์นั้นเป็นผู้ที่เริ่มในการที่พวกเขานั้นออกจากเป็นการเป็นทาสของอียิปต์ So they are free men. ตอนนี้พวกเขาได้รับอิสระภาพแล้ว Now, but and God promised them promised land.
they have not entered the promised land พวกเขายังไม่ได้เข้าไปดินแดนพันธสัญญานะพระเจ้าเพียงแต่สัญญาว่าจะให้เขาพวกเขาไป God really wants them to have a life not in Sinai พระองค์นั้นไม่ต้องการให้พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ที่แบบที่ซีนาย God wants them to have their life to the fullest in the promised land แต่พระเจ้านั้นต้องการให้พวกเขานั้นมีชีวิตที่เต็มเปี่ยมนะครับในดินแดนพันธสัญญา They have notThere yet, they have not enjoyed the promised land yet. พวกเขานั้นยังไม่ไปอยู่ในดินแดนพันธสัญญาตามที่พระเจ้าสัญญาไว้ And by the way, I want you to know the promised land because sometimes we have heard it many times. So basically, promised land is you go to a land, you live in a house that you never even built, you never even bought. คือว่าดินแดนพันธสัญญานะครับหมายความว่าหมายถึงว่าดินแดนหรือบ้านนะครับซึ่งคุณจะไปอยู่โดยที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของหรือแม้กระทั่งไม่ได้เป็นบ้านที่คุณสร้างขึ้นด้วยซ้ำYou start eating fruits, eating the food that you never even, you know, like planted. แล้วก็แม้กระทั่งคุณรับประทานอาหารซึ่งเป็นอาหารซึ่งไม่ได้แบบคุณเป็นคนที่ปรุงขึ้นมาหรือคุณทำขึ้นมา It's like Thailand. All of a sudden, you're occupied, and all of you have to leave the house. You're gone, and then another nation come in and stay in your house and enjoy your car and everything.เหมือนกับว่าแบบประเทศไทยนะครับแบบเกิดมีปัญหานะครับคุณต้องแบบย้ายไปที่อื่นแล้วมีชนชาติอื่นเข้ามายึดครองประเทศคุณแล้วก็ยึดครองทุกอย่างของคุณนะครับ so how would you feel ก็คุณจะรู้สึกยังไง if Indonesia come ก็อีกชนชาตินึงที่เข้ามาฮะ go to Phuket บางคนบอกว่าไปภูเก็ตดีกว่าไหม take your propertiesแล้วก็ไปยึดดินแดนของคุณ Go to your refrigerator get the food and eat Thai food very nice แล้วก็ไปหาอาหารไทยแล้วอาหารไทยอร่อยนะครับไปจัดการซะ But this is what God has in store for them แล้วก็นี่คือสิ่งพระเจ้าจัดเตรียมให้พวกเขา But in order for them to get in there they have to fight this external battleแต่ก่อนที่เขาจะเข้าไปนั้นได้นะสิ่งที่พวกเขาต้องทำก่อนคือว่าเขาต้องต่อสู้สงครามภายนอกซะก่อน That's why God in His wisdom chose men 20 years and above. God did not choose men of 50 years and above. นั่นเป็นผลว่าพระเจ้าเตรียมมาก่อนพระเจ้าบอกคุณเลือกผู้ชายนะครับที่มีอายุ20ปีขึ้นไปไม่ใช่เลือกผู้ชายอายุ50ปีอะไรอย่างเงี้ย Bible is so logical. จริงๆแล้วพระคัมภีร์ Bible นั้นเต็มไปด้วยเหตุและผล Now.Then in verse 47. และในข้อที่47 to 53. ถึง53. แต่มิได้นับคนเลวีตามเผ่าบรรพบุรุษของตนรวมด้วยเพราะพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าเฉพาะเผ่าเลวีเจ้าอย่านับและอย่าทำสมณครัวไว้ในคนอิสราเอลแต่เจ้าจงตั้งคนเลวีไว้สำหรับพัพพาพระโอวาสำหรับบรรดาเครื่องใช้กับทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพัพพาให้เขาขนพัพพาและเครื่องใช้กับปฏิบัติงานพัพพานั้นและตั้งเต็นท์อยู่รอบพัพพาเมื่อจะยกพลพัพพาไปคนเลวีจะต้องลื้อพัพพาลงและเมื่อตั้งพัพพาขึ้นก็ให้คนเลวีเป็นผู้จัดตั้งผู้อื่นเข้ามาใกล้พัพพาผู้นั้นจะต้องถูกโทษถึงตายให้คนอิสราเอลตั้งเต็นท์ตามที่ของตนแต่ละพวกและแต่ละคนตามค่ายของตนและแต่ละคนตามธงเผ่าของตนแต่ให้คนเลวีตั้งเต็นท์รอบพัพพาพระโอวาทเพื่อไม่ให้พระพิโรธเกิดเหนือชุมชนอิสราเอลให้เผ่าเลวีปฏิบัติงานพัพพาพระโอวาท But there's a tribe called the Levites they should not be counted because God did not purpose them to fight thisExternal battle. แต่ว่ามีเผ่าหนึ่งนะครับเป็นเผ่าเลวีนะครับและจุดประสงค์ของพระเจ้าคือว่าเขานั้นจะไม่ได้เป็นเผ่าที่ถูกเลือกออกไปทำสงครามภายนอก God separated this tribe so that they will really serve God and will not allow people from the community to just come too close to where God supposed to be in พระเจ้าเลือกเผ่าเลวีนี้เพื่อที่อยู่วงในในการที่จะรับใช้พระเจ้าแล้วก็ให้ขณะเดียวกันที่กันคนนอกคนอื่นนะครับที่จะเข้ามายุ่งนะครับเกี่ยวกับการที่จะนมัสการที่อยู่ภายในโอเค so let's say anyone what the tabernacle is so nice and any Israelites just walk in to the tabernacle they will die the job of the Levites is to protect them so that they will not come in because they have to show respect to who God is งานของคนเผ่าเลวีก็คือว่านะครับเขาเป็นคนที่ปกป้องนะครับประชาชนของพระเจ้าคือจะไม่ให้ใครเนี่ยแบบทะเลทะล่าเดินเข้ามายกตัวอย่างโอ้พระพานั้นสวยงามเข้ามาพ่อมพี่ว่าถ้าเข้ามาคนที่เข้ามาใกล้นั้นถึงตายเพราะนั้นน่ะเผ่าเลวีถูกตั้งไว้ในการที่ป้องกันคนพวกเขานั้นจากการที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าที่อยู่ในพระพานั่นเองSo we learn here it's not just about a battle facing this external enemy but this is the battle that you got to face you got to fight internally
as well. ในขณะเดียวกันเราได้เรียนรู้ว่านี่ไม่ได้เป็นสงครามในการที่ต่อสู้อยู่ภายนอกเท่านั้นแต่ก็คุณต้องเรียนรู้ในการที่จะต่อสู้กับสงครามที่อยู่ภายในด้วยเช่นกัน Are you still in the battle today? คำถามคือวันนี้คุณยังอยู่ในสงครามนั้นหรือเปล่า You know what?Vani and I, we serve in the ministry. Our battle is not against our brothers and sisters, this problem and all that, these challenges. No, this is spiritual battle every day. คุณรู้ไหมผมกับวานีภรรยาผมเนี่ยรับใช้ในแผ่นเจ้ามานานนะครับผมไม่ได้ไปต่อสู้กับพี่น้องคนนู้นคนนั้นหรืออะไรแต่ว่ามันมีสงครามทางด้านจิตวิญญาณที่เราต่อสู้ทุกวันเลย We are currently right now in Singapore. Singapore went through a crisis. The church went through a crisis a few years ago. แล้วก็ตอนนี้เราช่วยโบสถ์ที่สิงคโปร์นะครับเพราะ 2-3 ปีที่ผ่านนี้โบสถ์สิงคโปร์นั้นอยู่ในช่วงเวลาวิกฤตทางด้านจิตวิญญาณ Our battle is not against these angry brothers and sisters. No. การแบบสงครามเราไม่ได้แบบมาต่อสู้กับพี่น้องที่แบบขี้โมโหคนนู้นคนนี้ The comment that came to us is like, "Wow. It's our friends, it's our brothers, all of a sudden like" But let me tell you, our battle is not against them. จริงๆหรือแม้บางคนนะครับเข้ามาแบบทำกับเราแบบนู่นนี่เนี่ยว่าแบบพฤติกรรมที่ไม่ดีแบบเหมือนกับที่เขาทำนะครับไม่เราไม่ได้ต่อสู้กับพวกเขาเหล่านั้น I'm glad that God put Vania in my life as my helper. ผมขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระเจ้าทรงแบบให้วานีเข้ามาที่อยู่ข้างกายชีวิตผมBecause there's time I was tempted to just give them a punch, you know. แล้วก็มีคนนะครับที่ทะเลาะทะเลาะย่ามาแบบมาทำอย่างนั้นกับผมนะครับผมถูกทดลองในการที่จะต่อสู้กับเลย But God sent me wife to protect me so that I will always be righteous before God. เพราะว่าพระเจ้าส่งวานีเข้ามานะครับในการที่ปกป้องผมนะครับที่จะเป็นคนที่ชอบทำในสายพระเนตรของพระองค์ Brothers and sisters here. พี่น้องชายหญิงที่นี่ครับ If God give you spouse.ถ้าพระเจ้านั้นทรงมอบคู่ชีวิตของคุณ You got to look at your spouse คุณต้องมองดูคู่ชีวิตของคุณ Someone that God sent so that you will be closer to God คุณต้องมองดูว่าพระเจ้าส่งเข้ามานะครับเพื่อให้คุณที่ใกล้ชิดพระเจ้า Amen You know there's one person I used to really get angry easily คุณรู้ไหมมีคนประเภทหนึ่งนะครับที่ทำให้ผมนั้นแบบโกรธง่ายมาก There's one point of time I was like you know the hate feelings มีครั้งหนึ่งนะครับแบบเขากระตุ้นผมYou know who that person is คุณรู้ว่าใครวานี่วานี่ผมสั่น Even one time I got nightmare about her You know แม้กระทั่งมีคืนนึงฝันร้าย Because เพราะว่า She will bring things up เพราะว่าแบบเธอพูดบางเรื่องขึ้นมา Because when she bring things up I got disciple dเพราะว่าถ้าI don't like it. ถ้าเธอพูดเรื่องที่นั้นมาผมจะต้องถูกฝึกฝนแล้วผมก็ไม่ชอบ Because people look at me as someone who is really nice. พอผู้คนนั้นเขามองดูผมว่าผมเป็นผู้ชายที่แบบเท่ดีมากเลย But she will just go get help left and right and I got discipling and the funny thing is I'm the one that got disciple a lot.แล้วก็แบบเขาพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมานะครับผมก็เป็นคนนั้นก็ถูกฝึกฝนผมเป็นคนเดียวจะต้องถูกฝึกฝน but that's how I learned to really have my radar on that this spiritual battle is so sure I'm not fighting against Vania actually God is sending Vania to protect me จริงๆแล้วสิ่งที่ผมได้เรียนรู้นะผมก็ต้องเปิดเรดาร์ทางจิตวิญญาณนั้นบอกว่าก็คือว่าพระเจ้าส่งวานีเข้ามานะเพื่อปกป้องผมนะครับI love it today when we look back together. So many journeys, so many challenges that we faced together. แล้วก็เมื่อผมมองหน้าภรรยาตอนนี้คิดถึงว่ามีหลายสมรภูมินะครับมีหลายการท้าทายที่เราเผชิญด้วยกัน And let me tell you, I've been a Christian now for 32 years. แล้วก็ผมบอกได้ครับผมเป็นคริสเตียนมา32ปี Until today, แม้กระทั่งวันนี้ we still have to fight that spiritual battle.เราก็ยังรู้สึกเลยว่าเราต้องต่อสู้ทางด้านจิตวิญญาณทุกวัน And of course the way we fight the spiritual battle is different than the way the world fight เพราะว่าการต่อสู้ของเรานั้นแตกต่างกับการต่อสู้ทางโลก We pray together เราอธิษฐานด้วยกัน It's so amazing we can fight but when we pray together so we're like wow calm down right away just by praying ไม่น่าเชื่อนะครับเราจะทะเลาะกันแต่เมื่อเราอธิษฐานด้วยกันนะครับมันก็แบบอุณหภูมิลดลงนะครับI've tried to bang the door. ผมพยายามที่จะแบบปิดประตูเสียงดัง I've tried to stay in on a different bed. แล้วก็ I've tried that. ผมพยายามเหมือนกับแบบ
I've tried to not talk to her for 3 days. แล้วก็แม้กระทั่งครั้งนึงนะครับจะมีครั้งนึงไม่พูดกับเขา3วัน So she will understand my pain. เพื่อที่เขาเข้าใจว่าผมเจ็บปวดมากขนาดไหน Let me tell you. The best spiritual weapon we pray together.แต่ผมบอกให้เลยว่าอาวุธนะครับที่ทรงพลังสุดทางด้านจิตวิญญาณคือว่าเราอธิษฐานลม something you know just a power that transformed my heart all of a sudden it's like I become humble แล้วก็เมื่อเราอธิษฐานด้วยกันนะครับผมก็แบบถ่อมใจลง and all of a sudden my eyes start seeing my mistake แล้วก็ผมเริ่มเปิดสายตาออกเห็นความผิดพลาดตัวเอง and then after pray we hug each other แล้วก็หลังจากที่เราอธิษฐานด้วยกันเราก็กอดกัน pray อธิษฐานเหรอ transform lifeอธิษฐานเหรอแล้วก็นำไปสู่ชีวิตเปลี่ยนแปลงนั่นเหรอ Transform marriage บอกชีวิตสมรสที่เปลี่ยนแปลงเหรอ Yes ใช่ครับ We try to go to Bali เราพยายามที่เราพยายามไปที่บาหลี Nice place but still did not have peace แล้วก็แม้กระทั่งสถานที่สวยงามแต่ก็ยังไม่มีสันติสุข We fight the spiritual battle God's wayGod transform us. แต่ว่าเมื่อเราต่อสู้ทางพลังจิตวิญญาณในหนทางพระเจ้าพระเจ้าจะเปลี่ยนไปเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงเรา How do you fight your spiritual battle? Are you still in the battle? แล้วคุณน่ะคุณต่อสู้ทางด้านจิตวิญญาณยังไงบ้าง Secondly, อย่างที่สองนะครับ Fix your eyes on God. จดจ้องสายตาไปที่พระเจ้า This is amazing. How come there's no Thai? น่ะไทยโอ้ Thai is there? Okay. Okay. กระดานบทวิธีกระดานวิธีบทที่สองข้อหนึ่งข้อที่2และข้อที่17พระเจ้าตรัสกับโมเสสและอาโรนว่าให้คนอิสราเอลตั้งค่ายอยู่ตามธงของตนทุกคนตามธงตามตราครอบครัวของตนให้ตั้งเต็นท์หันหน้าเข้าหาเต็นท์นัดพบทุกด้านแล้วให้ยกเต็นท์นัดพบเดินตามไปให้ค่ายคนเลวีอยู่กลางกระบวนค่ายเขาตั้งค่ายอยู่อันใดอันดับใดก็ให้ออกเดินไปตามอันดับนั้นทุกค่ายตามอันดับตามธงเผ่าของตน You knowGod is a God of order. He arranged it that in a way that the tabernacle is in the middle. It's the center. พระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่มีระบบระเบียบนะครับพระองค์นั้นทรงจัดการนะครับให้พวกเขาแบบจัดการตั้งเผ่ามาจนกระทั่งสามารถตั้งพระพาที่นมัสการอยู่ตรงกลางได้ตามภาพ And he put the largest tribe here, this set of three tribesThe one that's supposed to walk in the front as the biggest one. แล้วก็พระเจ้าตั้งเผ่านะครับที่มีจำนวนประชากรมากสุดอยู่ส่วนหน้าเลย See 186,000, right? Here, the one that will come second later is 151,000. แล้วก็ในกลุ่มที่สองนะครับมีประชากรประมาณ150,000 Then the one in the west will come third. This is about 108,000. แล้วก็อันดับที่3นะครับมีจำนวนประชากรประมาณ 100,000 ต้นๆ นะครับ Then the last one that really makes sure no one left, okay, is the second largest. แล้วก็ And God put them in the north. That's the last one that will go. If they move, that is how.The what do you call the order of how they moved แล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะครับเป็นกลุ่มซึ่งมีประชากรใหญ่เป็นอันดับ2นะครับที่มีมากกว่า 157,000 คนนะครับเขาจะเป็นกลุ่มสุดท้ายในการที่เคลื่อนไป So when they stay they stop this is how they're going to encamp themselves ถ้าเมื่อเขายังไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนนะครับเขาจะตั้งแคมป์นะครับในลักษณะนี้When they move, you could see basically this Moses, the priest, they will be in the front, then like this, then all these Levites will be here. That's how the order. And then once they stop, they arrive, they're gonna form this again. นะครับ ถ้าเขาว่าเขาเคลื่อนย้ายเมื่อไหร่นะครับก็คือ1 2 3 4นะครับจะเคลื่อนย้ายไปแต่เมื่อหยุดเมื่อไหร่เขาจะตั้งแคมป์นะครับตามรูปภาพนี้ You know what? I keep asking why God has to make it that way.ผมก็พยายามถามตัวเองว่าทำไมนะพระเจ้าถึงจัดให้พวกเขานั้นตั้งแคมป์ในลักษณะนี้ And they're all facing the tabernacle in the middle แล้วก็ทุกเผ่านะครับในการที่จะตั้งค่ายนั้นอยู่ต่อหน้าพระพา Because in his wisdom God want to teach the Israelites to always have their radar on that God is always had to be the center in whatever ก็คือว่าพระเจ้าที่จะสอนเขาคือว่าให้เขาสามารถเปิดเรดาร์ทางด้านจิตวิญญาณว่าไม่ว่าเขาจะตั้งอยู่ตรงจุดไหนนะครับทุกเผ่านะครับจะต้องนะครับที่จะหันหน้ามาในการที่จะให้พระเจ้านั้นเป็นศูนย์กลางเป็นที่พึ่งของเขา You know in Numbers 24 there's a man named Balaam
มีหนังสือกระดานวิถีนะครับบทที่24มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าบาลามบาลาอัม You can read in verse 20 yet ข้อ2ถึงข้อที่5บาลาอัมเงยหน้าดูเห็นอิสราเอลอยู่เป็นค่ายๆตามเผ่าและพระวิญญาณของพระเจ้ามาอยู่บนท่านท่านจึงกล่าวกรภาษิตของท่านว่าคำพยากรณ์ของบาลาอัมบุตรเบเลโอคำพยากรณ์ของชายที่หูตาแจ้งคำพยากรณ์ของผู้ที่ได้ยินพระวจนะของพระเจ้าผู้เห็นนิมิตขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้ล้มลงแต่ตาไม่มีสิ่งใดบังยาโคบเอ๋ยเต้นของท่านช่างงามเหลือเกินอิสราเอลเอ๋ยค่ายของท่านก็งาม You know Balaam was askedby a king to go and curse the Israelites but he couldn't this is the third oracle instead of cursing basically what he said is wow how beautiful are your tents O Jacob your dwelling places of Israel it's so beautiful คุณรู้ว่าบาลาอัมนะครับเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ถูกขอในการที่จะสาปแช่งคนอิสราเอลแต่เขาไม่ทำอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเขากลับเผยวจนะว่าพูดถึงว่าการจัดตั้งค่ายของอิสราเอลนั้นมันช่างสวยงามเสียเหลือเกินCould it be that Balaam that time? ตอนนั้นครับลองดูดิครับ He was here and looking down at the camp. เขามองลงไปนะครับการตั้งค่ายของคนอิสราเอล And he look at this camp. Of course, this is the largest one here, which is like the longest one. And look at this. This is the tabernacle where God basically dwell. And he was like, "This is. Could it be that this is what he saw? Could it be?ลองจินตนาการเหมือนกับคนนะฮะถือไม้เท้าเขาบอกที่ถือไม้เท้าสำหรับเป็นบาลาอัมเขาบอกว่าเนี่ยเผ่าต่างๆที่ตั้งแบบนี้เนี่ยนั่นน่าจะเป็นแบบสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมหรือเปล่า I don't like to overstretch the Bible คือผมไม่อยากจะพูดแบบเวอร์เกินไปนะครับเกี่ยวกับพัมพี But I look at this I'm like maybe even before he knows about the cross he have seen the cross could beYou understand what I'm talking about? คือผมคิดไปว่านะครับเขาก่อนที่แม้กระทั่งเห็นไม้กางเขนรู้จักไม้กางเขนเขาอาจจะเห็นไม้กางเขนก่อนกันเหมือนกับในภาพนี้ What makes the church beautiful is not the building. คุณรู้ไหมสิ่งที่ทำให้โบสถ์นั้นดูสวยงามไม่ใช่อาคาร What makes our community beautiful is not because we got so many these talented people, beautiful people.หรือไม่ก็ใช่แบบไม่ใช่แบบทำให้โบสถ์สวยงามเพราะว่าโบสถ์นั้นเต็มไปด้วยคนที่มีความสามารถหลากหลาย What makes our church beautiful is when Jesus is always center แต่ว่าสิ่งที่ทำให้โบสถ์นั้นเป็นโบสถ์ที่สวยงามก็คือโบสถ์นั้นมีพระเยซูคริสต์ตั้งอยู่เป็นศูนย์กลางต่างหาก But we have challenges we have problems it's okay bring Jesus as the center แน่นอนเรามีอุปสรรคนี่มันมีปัญหามากมายไม่เป็นไรครับเราให้พระเยซูคริสต์อยู่ในศูนย์กลาง In your familyในครอบครัวของคุณเอง Is Jesus the center of your family? พระเยซูคริสต์นั้นเป็นศูนย์กลางในครอบครัวของคุณหรือเปล่า Or is your children become the center? หรือว่าลูกคุณนั้นเป็นศูนย์กลางของครอบครัวคุณ You know, Vani and I counsel many married couple. They make their marriage become the center. จริงๆแล้วผมกับวานีนะครับให้คำปรึกษาคู่แต่งงานหลายคู่เลยแล้วก็หลายคู่เราค้นพบว่าเขาให้ชีวิตการแต่งงานของเขานั้นเป็นศูนย์กลาง When we help them to fix their eyes on Jesus make Jesus center it's amazing no matter how bad the marriage is it start turning around แต่ว่าเราก็ช่วยพวกเขาว่าการที่ให้พระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางนะครับไม่ว่ามันจะสถานการณ์แย่ขนาดไหนมันก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ Amen Amen Third one fulfill God's calling อย่างที่3นะครับเติมเต็มในสิ่งที่พระเจ้าเรียก You can read hereในหนังสือ chapter 3 right yes chapter 3 verse 5 to 10ในบทที่3ข้อ5ถึง10แล้วข้อที่17พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงนําเผ่าเลวีเข้ามาใกล้และตั้งเขาไว้ต่อหน้าอาโรนบุตรปุโรหิตให้เขาปฏิบัติอาโรนเขาจะปฏิบัติหน้าที่แทนอาโรนและแทนชุมชนทั้งหมดหน้าเต็นท์นัดพบขณะเขาปฏิบัติงานที่พับพาเขาจะดูแลเครื่องใช้ของเต็นท์นัดพบและปฏิบัติหน้าที่แทนคนอิสราเอลเมื่อเขาปฏิบัติงานที่พับพาจงมอบคนเลวีไว้กับอาโรนและบุตรทั้งหลายของอาโรนเขาทั้งหลายรับเลือกจากคนอิสราเอลมอบไว้กับอาโรนแล้วเจ้าจงแต่งตั้งอาโรนและบุตรชายทั้งหลายของอาโรนให้ปฏิบัติงานตามตำแหน่งปุโรหิตแต่คนอื่นที่เข้ามาใกล้จะต้องถูกลงโทษถึงตาย You knowWe probably familiar with the Bible. Some of us probably not familiar with the Bible, but it's okay. Basically, all priests are Levites. ก็คือว่าเราบางคนอาจจะคุ้นเคยกับ Bible แต่บางคนอาจจะไม่คุ้นเคยไม่เป็นไรนะครับคนเลวีก็คือว่าเป็นปุโรหิตนั่นเอง But not all Levites are priests. แต่ว่าไม่ใช่คนเลวีทุกคนนะครับที่จะเป็นพระหรือว่าเป็นปุโรหิต
Does it make sense? สมเหตุสมผลไหมครับ Let's say we look at a church. Let's say we are disciples, but not all disciples going to be the ministers, full-time ministers. ยกตัวอย่างนะครับโบสถ์นี้แต่ไม่ได้สาวกแกไม่ใช่ทุกคนที่เป็นสาวกนะครับจะเป็นผู้นำโบสถ์ But doesn't mean you are less important. No, it's just how God distribute us with different gifts and talents, and God wants each and every one of us to do our part. Amen. แต่ไม่ได้หมายความว่านั้นจะลดความบทบาทความสำคัญของคุณไม่ใช่เลยแต่พระเจ้าสร้างพวกเรานั้นที่จะแตกต่างกันความสามารถสติปัญญาก็มันแตกต่างกัน Chester told me that you guys have been going through the series going through the identity and also just want to make sure everyone understand what is basically God's calling for me แล้วก็Chester เล่าผมฟังว่าเราศึกษาเราเรียนรู้ด้วยกันนะครับกับการที่พระเจ้าทรงเรียกแล้วก็พูดถึงของประธานต่างๆนะครับแล้วก็ตัวตนของเราที่พระเจ้าเรียกพวกเราแต่ละคนที่เป็น What is God's gift for me อะไรคือของประทานที่พระเจ้ามอบให้กับผม I went through a very traumatic experience when I was 13 years old my dad and mom got divorced จริงๆแล้วผมมีประสบการณ์ที่ค่อนข้างจะเลวร้ายตอนที่ผมยังเด็กนะครับอายุ13พ่อกับแม่ผมหย่าร้างกัน I saw my dad beat up my mom every day and use the knife to justI mean, it's crazy. The blood came down from my mouth, cheek, and all that. And I saw that often. แล้วก็ผมเห็นแม้กระทั่งแบบพ่อนั้นแบบทำร้ายแม่นะครับเอามีดกรีดหน้าแม่นะครับแล้วเลือดไหลมาแล้วก็ทำอย่างนั้นบ่อยครั้ง That's why until today, if any man do any bad things to women physically, I will beat the man up. เพราะนั้นนะครับถ้าวันนี้นะผมเห็นผู้ชายคนไหนทำร้ายผู้หญิงแบบนั้นนะครับผมก็จะขึ้นเลยนะครับ In Jakarta church there's one brother that beat up his wife I found out I went to that brother's house I grabbed this and he looked at me I said I'm beat you up and you this is my pastor what happened you understand มีอยู่ครั้งนึงนะครับมีบราเดอร์คนนึงผมรู้ว่าเขาทำร้ายภรรยานะผมไปหาเขาที่บ้านเลยแล้วก็ผมกระชากคอเสื้อเขาเลยเขาก็ตกใจว่าเฮ้ยบอกผู้นำโบสถ์ผมเป็นอะไรไปเหรอเนี่ยอะไรอย่างงี้ Because of my experienceBecause of what I went through, I could empathize. I could feel. เพราะว่าประสบการณ์ที่ผมผ่านมานะครับเมื่อผมเจอผู้คนยังไงนะ Especially the one that going through abuse. แล้วก็ผมก็จะมีความเมตตากรุณาครับโดยเฉพาะคนที่เขาถูกกระทำมา But I believe God allow me to go through that experience so that it will not be a waste. So that God can use Vani and I to help many families.Really abusive, really bad in their relationship, and you know what? We never give up on this couple. จริงๆผมเชื่อว่าพระเจ้านั้นทรงแบบให้ผมนั้นผ่านประสบการณ์เลวร้ายโดยที่ไม่ได้สูญเปล่าเพื่อใช้ผมกับวาเนียนั้นในการช่วยหลายๆคู่ที่ผ่านความยากลำบากโดยเฉพาะคู่หรือว่าใครก็ตามที่เขาถูกกระทำไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่ง But that's our spec. That's God's calling. We really believe that's God's calling for us. That might not be the calling for you guys. But you have your own experience. You had your own past. You had your own calling from God. You need to know that. จริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราประสบการณ์เรานั่นคือเรารู้สึกว่านั่นเป็นเสียงเรียกของพระเจ้าแต่พวกคุณทุกคนนั้นมีประสบการณ์นะครับหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับซึ่งพระเจ้าจะใช้คุณในสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปด้วยเช่นกันI really want to encourage all of us here, as you're going through the exercise and the lesson, take it bit by bit and digest it. But every one of us here, as a disciple of Jesus, you need to know what is that special calling that God has for you. จริงๆแล้วผมอยากให้กำลังใจนะเมื่อคุณฟังบทเทศนี้นะให้คุณกลับไปที่จับย่อยนะครับให้กลับไปทบทวนดูนะครับแล้วก็ผมเชื่ออย่างนะครับให้คุณค้นพบว่าการที่พระเจ้าทรงเรียกของคุณนั้นแต่ละคนนั้นมันคืออะไร I look at other brothers and sisters I'm very inspired I learn from them but I know I can never be like them จริงๆแล้วเนี่ยผมแบบได้เห็นบราเดอร์ซิสเตอร์หลายคนนะครับผมได้แรงดลใจแต่ผมรู้เลยว่าผมนั้นอาจจะไม่สามารถที่จะเป็นเหมือนพวกเขาได้ Because God doesn't design me that way เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงสร้างผมมาที่เป็นเหมือนพวกเขา So stop trying to be other people
พราะนั้นจงหยุดในการที่จะเปรียบเทียบตัวเองหรือเรียนแบบผู้อื่นในสิ่งที่คุณไม่ได้เป็น Fulfill God's calling for you that you God's unique calling for each and every one of you here. ขอให้คุณนั้นจงเติมเต็มในสิ่งที่พระเจ้าเรียกคุณมาที่เป็นคุณเท่านั้นนะครับในสิ่งที่พระเจ้าเรียกคุณ Lastly สิ่งสุดท้ายนะครับGod really prepared them to finish well, not just to start well, but to finish well. พระเจ้านั้นทรงจัดเตรียมให้เขานั้นไม่ใช่จะเริ่มต้นที่ดีแต่ว่าจบลงด้วยดีด้วย Do you know that every end of the chapter in Book of Numbers, the first four chapters end up with this? I want you to read Bun Song. จริงๆคุณแล้วคุณรู้ว่าในหนังสือการนำวิถีนะฮะในบทที่หนึ่งถึงบทที่สี่ตอนท้ายของแต่ละบทเนี่ยจบท้ายด้วยวลีแบบนี้ผมอยากอ่านให้ฟังนะครับในบทที่1ข้อที่54คนอิสราเอลก็กระทำดังนั้นเขาทั้งหลายกระทำตามที่พระเจ้าทรงบัญชาโมเสสไว้ทุกประการบทที่2ข้อที่34คนอิสราเอลก็กระทำดังนั้นเขาทั้งหลายตั้งค่ายอยู่ตามธงและยกออกเดินไปทุกคนตามครอบครัวของตนตามตระกูลของตนตามที่พระเจ้าทรงบัญชาโมเสสไว้ทุกประการ They did everything the Lord commanded เขากระทำเขาทั้งหลายกระทำตามที่พระเจ้านั้นทรงบัญชาเขาทุกอย่างเลยในบทที่4ข้อ49เขาทั้งหลายได้ถูกตั้งตามที่พระเจ้าตรัสสั่งทางโมเสสให้ทุกคนทำงานปฏิบัติหรืองานของงานคนของเขาดังนี้แหละโมเสสได้นับเขาไว้ตามที่พระเจ้าได้ทรงบัญชาโมเสส Let me tell you what God commanded them was not easy It's not in their culture they're not used to that they're not comfortable with that but they still obey God and did everything that God commanded them คุณรู้ว่าสิ่งที่พระเจ้าบัญชาสั่งที่เขาทำไม่ได้เป็นงานง่ายนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เขามีประสบการณ์ทำมาก่อนแต่ว่าเขานั้นเชื่อฟังในพระบัญชาของพระเจ้าทุกอย่างและทำตามที่พระเจ้าบัญชาเขาเหมือนกับที่พระเจ้าสั่งเขาทุกอย่างเลย In fact I'm not going to read that in chapter 5 God commanded them to send away even people that they love but they still did it anyway คุณรู้ไหมแม้กระทั่งในบทที่5พระเจ้าบอกว่าให้เขาส่งคนนะครับที่พวกเขารักออกไปคนที่แบบคนที่เขารักนะพวกเขาก็เชื่อฟังเขาทำตามอย่างนั้นด้วย I remember the first 3 months of me as a disciple it's very easy for me to obey God everything God commanded I will do it คุณรู้ไหม3เดือนแรกที่ผมเป็นสาวกนะพระเจ้าบัญชาอะไรผมนะมันง่ายผมอะไรก็ได้ผมทำได้ทุกอย่าง The first 3 weeks of me became disciple 3 of my best friend became disciples 3อาทิตย์แรกนะครับเพื่อนผมสนิท3คนนะครับมาเป็นสาวก Because I want to obey God I did everything that God wants me to do ผมเชื่อฟังพระเจ้าแล้วผมทำทุกอย่างนะครับที่พระเจ้าบัญชาผมStarting the fourth month as a disciple. แต่เมื่อเริ่มเป็น4เดือนในฐานะที่เป็นสาวก I start playing around. ผมเริ่มเล่นเกม I stop obeying God. ผมหยุดที่จะเชื่อฟังพระเจ้า I go to church still. ผมก็ยังไปโบสถ์อยู่ But it's partly obedience to God.My heart was not there. ก็คือว่าเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นในการที่เชื่อฟังพระเจ้าแต่ว่าจิตใจผมนั้นไม่ได้อยู่ตรงนั้น The next 2 months of my disciples' life, you know what? I was like going down. แล้วก็หลังจากนั้นอีก2เดือนนะครับชีวิตการเป็นสาวกของผมเหมือนกับดิ่งลงเลย And I remember God helped me to read this. แล้วก็ผมจำได้นะครับว่าผมอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้And it was so convicting because I see very clearly that I'm someone that could start well. It's easy to start well in the beginning. It's so easy. มันสิ่งที่ทำให้ผมบาดใจมากเลยผมคิดถึงว่าตัวผมเองน่ะในการที่เริ่มต้นน่ะผมสามารถเริ่มต้นอะไรก็ได้เริ่มต้นได้ดีอย่างมากเลย And I look at these Israelites when I start reading Numbers 11 and continue. It was so bad.You know what? To the point that the whole generation, except Joshua and Caleb, the whole generation cannot even enter the promised land. แต่เมื่ออ่านต่อไปเรื่อยๆนะบทที่11นะจนถึงตอนจบนะครับทั้งชนชาติเลยไม่มีใครที่ซื่อสัตย์กับพระเจ้ายกเว้นโจชัวและคาเล็บเท่านั้น They died wondering.And never even get in there. แล้วก็พวกเขานั้นแบบตายอยู่ในดินแดนแบบดินแดนถิ่นทุรกันดารนะครับเหมือนกับอยู่ที่นั่นเลย
I'm glad not because of my good-heartedness, but I believe because I am someone that trusts God. God keep preparing me. I just want to finish well, and I make that decision. And that saved my life until today.จริงๆแล้วเนี่ยการที่ผมเน้นซื่อสัตย์พระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าไม่ใช่เพราะผมเป็นคนที่จิตใจดีแต่ผมนั้นเลือกในการที่เชื่อฟังพระเจ้าต่างหากเพราะผมเชื่อว่าเมื่อผมนั้นเชื่อฟังพระเจ้านั้นพระเจ้านั้นจะทรงอวยพรผมและเป็นคนที่จบที่ดี This year is the 31st year I married to Vania. It could be 31 years of wandering in wilderness. แล้วก็ปีนี้นะครบรอบ31ปีที่ผมแต่แต่งงานกับวานีนะครับแล้วก็เป็นเหมือนกับหนึ่งรอบเลยนะครับ But I would say in our marriage 2 years of wandering in wilderness 29 years we enjoy our relationship ก็ช่วงแรกอาจจะดีนะครับนะครับแล้วก็อาจจะมีช่วงเวลาที่ท้าทายด้วยเหมือนกัน Again I don't want you to compare yourself your own experience with other people but what I'm just saying some of us the journey could have just takenfew months for us to transform จริงๆแล้วผมก็ไม่อยากจะให้คุณเปรียบเทียบนะครับเพราะการเดินทางของแต่ละคนนั้นอาจจะไม่ได้เหมือนกันนะครับบางคนสมมุติอาจจะแค่ใช้เวลาแค่2เดือนก็ชีวิตคุณก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบนั้น Some of us probably started so well บางคนนะครับคุณอาจจะเป็นคนที่เริ่มต้นได้ดีอย่างมากๆเลยด้วยซ้ําไป But it's not about how well you start แต่ว่ามันไม่ใช่เพียงว่าคุณเริ่มต้นที่ดีแค่นั้น This Israelites obeyGod everything that God commanded them แต่ว่าพวกเขาเหล่านี้คนอิสราเอลนะครับในบทที่ผมอ่านนะครับบทต้นๆพวกเขาทำทุกอย่างเหมือนพระเจ้าบัญชาเขาเลย They did not finish well แต่ว่าท้ายสุดพวกเขานั้นไปไม่สามารถจะอยู่ในดินแดนพันธสัญญาได้ I want to encourage you ผมอยากให้กำลังใจพวกเราทุกคน If you have been like so comfortable if you are just come to church but you already stop fighting spiritual battle I want you to engage again in fighting your spiritual battle ถ้าคุณเป็นใครคนนั้นนะครับที่คุณรู้สึกว่าแบบสบายๆนะครับแล้วก็คุณไม่ได้อยู่ในสงครามพระจิตวิญญาณผมอยากให้กำลังใจคุณนะครับที่คุณจะฟังบทเทศนี้แล้วคุณเอาจริงเอาจัง Please don't fix your eyes on oh this church on this problem these people if this man is here in the church I don't like it I don't want it. Please fix your eyes on Jesus ถ้าคุณรู้สึกว่าเป็นคนคนนั้นว่าอ๋อคนคนนี้คนนั้นเหรอโอ้โบสถ์นี้เหรอแบบคนนี้มาเราอ่ะได้โปรดนะครับอย่าจดจ้องสายตาคุณเป็นคนแบบนั้นจะจดจ้องสายตาคุณไปที่พระเยซู Vania and I right now enjoy the fellowship of the branches in Singapore because we fix our eyes on Jesus let me tell you all of a sudden we find it harmoniousWe start liking that brother, even though he still gossip about us. You fix your eyes on Jesus, God will make it harmonious for us to live together as a family. เหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสิงคโปร์นะครับเมื่อเราจดจ้องสายตาไปที่พระเยซูคริสต์ไม่ได้จดจ้องไปที่ปัญหานะครับเราก็จะมองพวกเขาในสายตาที่แตกต่าง You have to know your own calling.ในขณะเดียวกันคุณต้องรู้ด้วยนะครับว่าการทรงเรียกของการทรงเรียกพระเจ้าที่มีให้คุณนั้นมันคืออะไร Every one of us is special. Every one of us is not a mistake. We need each and every one of us of you here to fulfill your calling to function in this church. พวกเราทุกคนนั้นเป็นคนที่พิเศษถูกสร้างมาที่แตกต่างกันนะครับคุณต้องรู้นะครับการทรงเรียกของพระเจ้าที่มีให้คุณเป็นไงเพราะเราต้องการซึ่งกันและกันAnd let's finish well together. แล้วท้ายสุดนะครับให้เราจบท้ายที่ดีด้วยกัน Amen. Let's pray. ร่วมใจอธิษฐานครับ Thank you, God. พระเจ้าครับขอบพระคุณอย่างมาก Prepare our heart, prepare our lives. ที่พงนั้นทรงเตรียมพร้อมจิตใจแล้วก็ชีวิตของเรา And change us, God. แล้วก็เปลี่ยนแปลงเรา I know, Father, none of us can change ourselves. ผมรู้ว่าพวกเราไม่มีพวกเราทุกคนเลยที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองได้ The world teach us that we can change, but we cannot, God.โลกสอนเราว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้จริงๆแล้วเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลย We need you God พระองค์เจ้าครับเราต้องการพระองค์อย่างมาก Help transforming us ขอพระเจ้าทรงโปรดเปลี่ยนแปลงพวกเรา Thank you so much for this church God ขอบคุณพระองค์อย่างมากสำหรับโบสถ์ที่นี่ We're very encouraged to see how you transform this church เราก็รู้สึกได้กำลังใจอย่างมากที่เห็นพระองค์นั้นทรงเปลี่ยนแปลงโบสถ์นี้ Please continue transforming this church and bless the brothers and sisters ขอพระองค์ทรงโปรดทรงยังเปลี่ยนแปลงโบสถ์ที่นี่และอวยพรสำหรับพี่น้องชายหญิงที่อยู่ที่นี่ด้วย Thank you in Jesus we prayขอบคุณสรรพองค์พระเยซูคริสต์ Amen. Amen. Thank you so much. We love you. ขอบคุณอย่างมากนะครับเรารักพวกเราทุกคนนะครับ
Wow. Thank you, Ramat Halem. Thank you for your lessons. It's remind me your first time that you came here and then you preached to us that I like someone you don't know us. You are back then your lesson very simple, very plain, but you used the word of God cut into our heart and really make our heart change. Thank you for listening today, and thank you for your heart pouring out for our family here in Bangkok. Thank you very much. ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ฮาเลมที่ช่วยเซตอัพพวกเรานะครับที่เรียกพวกเราที่สูงขึ้นนะครับที่ให้เรารู้ว่าเรายังต้องสู้กับการต่อสู้หรือสงครามด้านจิตวิญญาณนะครับในทุกๆวันที่เราที่ยังต้องต่อสู้นะครับแล้วก็พระเยซูคริสต์ไม่ใช่อื่นไกลเลยนะครับในทุกๆความสัมพันธ์ฮาเลมเรียกเราที่จะให้พระเยซูคริสต์อยู่ศูนย์กลางของความสัมพันธ์นั้นนะครับไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรอย่างไรในชีวิตของเรานะครับเมื่อจิตใจของเราสายตาของเราจดจ้องไปที่องค์พระผู้เป็นเจ้าแน่นอนทุกปัญหาสามารถที่มีทางออกสามารถที่แก้ไขได้นะครับแล้วก็ให้แต่ละคนนะครับที่ระลึกได้ว่าพระเจ้าเรียกเราไม่ใหเราไปเปรียบเทียบว่าคนนั้นยอดเยี่ยมยังไงคนนี้ยอดเยี่ยมยังไงนะครับพระเจ้าสร้างเราที่แตกต่างให้เราเป็นคนนั้นที่ยอดเยี่ยมต่อสายพระเนตรของพระเจ้านะครับให้เราเป็นคนนั้นที่ fulfill God plan นะครับให้เติมเต็มแผนงานของพระเจ้าในชีวิตนี้นะครับก็ขอเสียงปรบมือดังให้กับนักเทศของเราครับขอเสียงปรบมือให้กับฮาเลมครับ Thank you very much สำหรับช่วงต่อไปนะครับให้เราอธิษฐานสำหรับพิธีมหาสนิทนะครับให้ขนมปังเปรียบเสมือนพระวรกายของพระเยซูคริสต์ที่เราจะรึกถึงที่พระองค์ที่ทรงลงมาที่ไม้กางเขนสิ้นพระชนเพื่อบาปของเรานะครับแล้วก็น้ำองุ่นหรือเหล้าองุ่นนะครับให้เปรียบเสมือนดั่งไวน์นะครับหรือพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่หลั่งลินเพื่อชำระบาปของพวกเราทุกคนนะครับให้ทุกคนร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์พระบิดาเจ้าเราขอบคุณที่พระองค์ที่ทรงรักพระองค์ที่ทรงอุทิศตัวให้จิตใจกับพวกเราพระบิดาเจ้าพระองค์ที่ทรงลงมาที่ไม้กางเขนเพื่อเจ็บปวดเพื่อทุกข์ทรมานเพื่อแบกบาปของเราที่ไม้กางเขนนั้นเพื่อให้เราที่บริสุทธิ์ต่อสายพระเนตรของพระองค์ในฐานที่จิตใจของเราที่จดจ้องว่าพระองค์ที่ทรงรักเรามากขนาดไหนให้ขนมปังนี้ที่ลึกถึงพระวรกายนั้นที่แตกดับที่ไม้กางเขนแล้วก็เล่าหมุนนี้พระบิดาเจ้าที่เราลึกถึงเลือดทุกหยดที่พระองค์ที่ทรงหลั่งลินเพื่อให้เราสะอาดต่อสายพระเนตรของพระองค์อย่าบอกรักและขอบคุณพระองค์แล้วขอให้ฐานทุกสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนAmen, church. We're going to sing a new song today. เดี๋ยวเราจะร้องเพลงใหม่นะครับวันนี้ So as you reflect on Jesus, we hope that this song will help you to center yourself towards Him. ขณะที่เราลึกถึงพระเยซูขอให้เพลงนี้ช่วยเราจดจำพระเยซูด้วยกัน Amen. Amen.Jesus, you're the same.
Center is all.